วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮิปสเตอร์โจนนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่โรงแรมเขาละเอมเบรลบีรีสอร์ทแอนด์สปาเป็นโรงแรมติดริมชายหาดระดับ5ดาวของจังหวัดพังงานะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็ไม่ได้มาคนเดียววันนี้ผมมากับพี่สาวคนหนึ่งที่เป็นคนดังในภูเก็ตและมีชื่อเสียงในโซนภาคใต้นะครับพี่เขาจะมีผมสีชมพูผมเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะเคยดูหลายๆคนก็อาจจะยังนึกไม่ออกแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนสีผมเป็นสีส้มแล้วนะแล้วถ้าใครอยากรู้ว่าเขาเป็นใครเดี๋ยวผมพาไปดูและนี่คืออินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังในจังหวัดภูเก็ตและโซนภาคใต้ที่มีผมสีส้มแล้วนะครับตอนนี้สวัสดีค่ะทุกคนเปลี่ยนสีผมแล้วจ้าจำได้ไหมจ้าว่าใครนี่ก่อนหน้านี้ผมสีชมพูเนาะไม่ฉายไม่ฉายเหรอใช่ไม่ฉายอะไม่ฉายไหมฉายไหมอะฉายไหมอะต้องฉายแล้วต้องฉายแล้วอ่ะวันนี้พี่ปอจะพาน้องไปทำอะไรนะวันนี้นะจ้าเราอยู่กันที่จังหวัดพังงาจ้าเราจะพาน้องวินไปดูเอ๊ะไม่ใช่สิไปเที่ยวใช่ไหมเราพาน้องวินฮิปสเตอร์โจนมาพักกันที่จังหวัดพังงาอำเภออะไรอ่ะไม่ใช่อำเภอสิที่เขาหลักจังหวัดพังงาเออผมบอกแล้วให้ทำการบ้านนั่นเลยและที่นี่นะคะทุกคนโรงแรมของเขานะคะมีเซิร์ฟอยู่หน้าหาดและอยู่ในโรงแรมเลยทุกคนโคตรดีเดี๋ยวพาวินไปดูแล้วเดี๋ยวพี่จะเล่นให้วินดูโรงแรมชื่อว่าอะไรก่อน Emerald Beach Resort and Spa ใช่แล้วจ้ะมีเซิร์ฟอยู่หน้าหาดบอกเลยว่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวดูอันนี้คือเล่นหน้าหาดนะไม่หน้าไม่ได้จมแน่อ๋อจมแน่มึงตอนนี้เราก็กำลังรอพี่ปอเซ็ตตัวก่อนนะทีมงานพี่ปอน้องโฟนะฮะสวัสดีครับนักกล้องและมือตัดต่อของช่องนี้โอ้โหทำทุกอย่างทำทุกอย่างใช่ครับเดี๋ยวจัดยอดมากเล่นเก่งมากสุดยอดสุดยอดไปเลยเดี๋ยวทีเราบ้างนี่แหละพี่ปอเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆสู้ไหมสู้สู้ไหมสู้สู้ไหมรอบที่3
คนหนูอ่ะโอ้โหทั้งมาทั้งมาอะไรนะอะไรนะเล่นต้องเล่นเหมือนพี่ถึงหนูจริงกูโชว์ตลอดเล่นพี่ผมกับพี่ก็ใกล้เคียงกันนะแต่มือครั้งเดียวไงจำไว้อย่าห้าวเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันเดี๋ยวพี่ปอสอนไปฝึกสควอตหลังมีกำแพงครับพี่ครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับยินดีครับผมตอนนี้ก็กลับมาอยู่ที่ห้องแล้วแล้วก็ได้เวลาไปเล่นเซิร์ฟอีกเดี๋ยวจะถามพี่ปอว่าพี่ปอจะไปเล่นอีกไหมพี่ปอไปเล่นเซิร์ฟอีกไหมครับไปชุดนี้ได้ปะล่ะได้อยู่นะอ๋อได้นะเมื่อกี้กูเล่นชุดเมื่อกี้อะหลุดเกือบหมดอยู่ยี่หลุดไม่ใช่มันหลุดนะแต่หนูหันเข้าครับแล้วหนูทำนี้เว้ยพ่อน้ำมันแรงตอนนี้ชุดเรามันบางตอนนี้คิวว่างแล้วนะคิวว่างเหรอใช่คิวว่างไปบอกเลยโฟเฝ้าอยู่แก้ผ้าเลยของมันเลยนะเอางั้นเลยถามไปถามมาได้เรื่องว่าพี่ปอขี้เกียจสระผมใหม่ขี้เกียจอาบน้ำใหม่ก็ดีน้ำอาบเดือนละครั้งไอ้เหี้ยค่าน้ำแม่ง 1,200 จริงป่ะเออที่คอนโดโอ้โหยังถูกยังถูกอีกเหรอแล้วใช้อะไรกูจะไปฟ้องติอยู่ก็นั่นไงก็ขนาดน้ำไม่ได้มีคนใช้นี่ไงยัง 1,200 ล้างจานทุกวันจานไม่ได้ใช้แม่งล้างอยู่นั่นน่ะกูก็ไม่เข้าใจล้างอะไรแบบอ๋ออาบน้ำให้จานอืมก็ว่าอยู่ทำไมค่าไฟกูใช้ค่าไฟเดือนละ 3,000 เพราะน้ำไม่อาบเราเปิดแอร์ไงไม่สกปรกอ่ะนี่เขารู้หมดเลยนี่ในคลิปนี้อย่าไปบอกใครช่องกูก็ไม่ได้ไปบอกนะลงจริงนะนี่ช่องสิริพรมาปอจะอาบ1,500อะไร 1,500 ค่าน้ำอ๋อตกใจหมดเฮ้อน้ำเปล่าหมดอ่ะนี่แหละนี่หมดอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะไปเล่นเซิร์ฟกับน้องโฟก่อนนะอยากเล่นไหนเนี่ยสรุปยังไงครับเจ๊เดี๋ยวกูลงตรงนี้เลยเอาลงนี่เดี๋ยวเลยจ้ะอันนี้เลยนะเออโอ้ไม่ยินนะโอชิปาตอดนะบอกเลยแล้วอ่ะอ่ะน้องไปเล่นก่อนนะเออโอเคขอบคุณครับอันนี้คือไม่ใช่แกกูด้วยไปเซิร์ฟโอ้นึกว่าอ๋อให้น้ำติดตัวไปเล่นเซิร์ฟไม่ต้องกินน้ำที่นั่นแหละกินน้ำที่เซิร์ฟเลยบอกโปรลองโปรเลยโอ้พี่ปอเขาเป็นคนใจกว้างกินน้ำเธอได้ไหมอุ้ยพี่ปอไม่เล่นแล้วพี่เกียรติอาบน้ำพี่เกียรติตัดผมใหม่ยับได้ไปเล่นเซิร์ฟกันมาถ่ายกันจนแบตหมดเลยแล้วก็วันนี้เป็นการเล่นวันแรกของเราเลยด้วยนะแล้วก็มีพี่สิทธิ์เป็นอาจารย์สอนในการเล่นวันนี้แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเราสองคนเนี่ยเล่นกันวันแรกนี่วันนี้ถือว่าดีมากเลยนะนี่ต้องถามน้องโฟว่าวันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างโคตรเอาอะพี่เหนื่อยเหนื่อยคืนนี้หลับสบายแน่นอนชัวร์เป็นไงล้มไปกี่รอบเนี่ยล้มทุกรอบที่ขึ้นต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าเราล้มกันทุกรอบที่ขึ้นล้มกันทุกรอบจริงใช่ใช่รู้เปล่านี่มันเป็นโรงแรมที่แบบว่าติดริมหาดระดับ5ดาวของจังหวัดพังงาเลยนะใช่ไม่รู้แต่วิวดีจริงวิวดีมากเลยแล้วก็มีอะไรด้วยของครบเลยนะใช่ใช่แอคทิวิตี้ทางการออกกำลังกายนี่คือเยอะเลยเกี่ยวกับทะเลนี่คือมาเลยมาเลยครบ
พร้อมจบเอาใจแบบสายเล่นเซิร์ฟโดยเฉพาะจริงโคตรมันถ้าวันนี้ช่วงนี้ไม่มีลมมรสุมนะแต่ตอนนี้เรามาตอนช่วงมรสุมพอดีถ้าเกิดว่าไม่มีเนี่ยอาจจะได้เล่นเซิร์ฟแททะเลเนาะถูกต้องโคตรมันแต่แค่ตรงนี้ก็มันละใช่มันจริงสุดยอดถ่ายกันจนแบตหมดอ่ะเกี้ยงแบตหมดเลยอ่ะเกี้ยงเลยเล่นไปชั่วโมงเดียวเองนะแต่ว่าประมาณชั่วโมงนึงชั่วโมงก็คือคืนนี้แบบหลับสบายแล้วทิ้งตัวสบายแล้วไม่รู้พรุ่งนี้ตื่นกี่โมงพรุ่งนี้ตื่นปัดตื่นเช้าใช่โอเคน้องโบขอบคุณครับโอเคครับอะไรคอนเทนต์ต่อไปนะครับที่เราจะไปทำกันก็อีกคอนเทนต์หนึ่งเดี๋ยวเราจะไปตามพี่ปอมาทำคลิป ASMR ขนมในร้านสะดวกซื้อแล้วก็ผมก็จะเลือกขนมที่มันแบบเผ็ดๆซะส่วนใหญ่เอารสจัดมาเลยแล้วก็ของพี่ปอจะมีอะไรก็เดี๋ยวไปดูสัมผัสบรรยากาศสุดผ่อนคลายและความเป็นส่วนตัวขั้นสุดวิลล่าทั้งหลังขนาด54ตารางเมตรพร้อมระเบียงสระว่ายน้ำส่วนตัวเตียงขนาดคิงไซส์และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันรองรับผู้เข้าพักที่เป็นผู้ใหญ่ได้สูงสุด3ท่านหรือผู้ใหญ่2ท่านพร้อมเด็ก1ท่านบีทฟอนต์พูลวิลล่าจองตรงรับสิทธิประโยชน์สุดพิเศษได้ที่ www.whitesandbluesea.com/เขาหลัก emerald/